สวัสดีครับนักเรียนที่เรียนวิชาฟิสิกส์ม.6ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเรื่องแรงที่กระทำต่อลวดเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดที่ค้างอยู่นะครับจากคลิปชุดที่1นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ของนักเรียนได้ติดตามเฉลยไปนะมีทั้งหมด15ข้อนะปีนี้เรามาดูว่ามันเริ่มต้นจากข้อ1มาดูครับนี่มาแล้วครับข้อที่1นะครับข้อใดแสดงลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับเราขอขยายนะครับจะได้เห็นชัดๆจะเห็นได้ว่าข้อกอไก่นะครับเป็นกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดนะเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดนะครับก็คือจากการต่อกระแสไฟฟ้านี่ไหลขึ้นนะจากขั้วบวกแล้วก็มาไหลลงนะครับด้านซ้ายแล้วเมื่อกระแสไหลลงเราก็ใช้กดมือขวานะกำลังใช้หัวแม่มือชี้ลงแล้วมือกำลวดเฝ้ามือหัวแม่มือชี้ลงนะครับครูจะพยายามวาดให้นักเรียนหัวแม่มือชี้ลงนะครับนี่คือหัวแม่มือแล้วก็นิ้วก็กำไปทางโน้นนะครับนะครับแล้วก็คือกำมาทางนี้เพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะต้องไหลในทิศลูกศรสีส้มนี้แต่ในเอกสารนะครับในช้อยเขานะครับชี้ผิดทางมันข้อกอไก่ก็เลยผิดนะครับข้อไข่ก็เหมือนกันครับเป็นการนำลวดมาดัดโค้งนะกระแสไหลขึ้นด้านซ้ายนะฮะเมื่อกระแสไหลขึ้นด้านซ้ายถ้าเรากำแล้วเนี่ยนะสนามแม่เหล็กจะต้องวนกลับทิศกับที่เขาวาดไว้นะครับส่วนฝั่งขวากระแสไหลลงสนามแม่เหล็กก็ต้องเอามือชี้ลงแล้วก็นิ้วทั้ง4จะกำมาด้านนี้เพราะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดนะครับทีนี้ข้อนะครับ ข้อคอควายนะครับกระแสไหลมาอันนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางทีเราดูลวดไม่ออกนะครับคือพอกระแสไหลมาอย่างนี้นะครับกระแสก็จะไหลไปตามที่ครูกำลังลากนี่ครับไหลครับทีนี้มันจะไหลไปทางไหนครับมันอยู่ด้านในนะครับนักเรียนครับครูจะวาดเป็นเส้นประนะครับใช่ไหมแล้วด้านนอกนะครูจะวาดเป็นเส้นน้ำเงินก็ได้ครับก็จะไหลขึ้นมาอย่างนี้นะไหลขึ้นมาอย่างนี้นะครับนักเรียนไหลขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไหลลงด้านนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อกระแสไหลขึ้นมาอย่างนี้ให้เอานิ้วทั้ง4กำตามทิศกระแสไหลปรากฏว่าพอกำเสร็จแล้วนะครับนะมันจะเป็นหัวแม่มือจะเป็นอย่างนี้แล้วนิ้วทั้ง4จะกำอย่างนี้นะครับเป็นนิ้วที่วันนั้นนิ้วเป็นการวาดที่แย่มากๆเลยไม่มีศิลปะเลยนะครับนี่สวยที่สุดแล้วนะครับนี่ครับกำไปงี้แล้วกันนะครับนี่มือไปทางนี้อันนี้หลังมือนะครับเอาเป็นว่าหัวแม่มือชี้ทางนี้นะครับก็จะเป็นขั้วเหนือและขั้วใต้นะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อควายก็เลยถูกครับนะครับต่อไปข้อ2ครับนักเรียนครับนะข้อ2มีลวดตัวนำนะครับยาว1เมตรข้อนี้ก็คือ L นะยาว1เมตรก็คือ L มีตำแหน่ง1ที่ห่างจากลวดไป5เซนก็คือตัว D ในสูตรเรานะครับเกิดสนามมีความเข้มข้น2คูณ10กำลังลบ5เทสลานะครับอยากทราบว่ามีกระแสผ่านเท่าไหร่นะฮะข้อนี้เป็นลักษณะโจทย์มาจากการเอาลวดมาตั้งนะครับเอาลวดมาตั้งแล้วกระแสก็ไหลเข้าไปในลวดพอกระแสไหลเข้าไปในลวดก็เกิดสนามแม่เหล็กนะฮะสนามแม่เหล็กอยู่ที่ไหนก็ได้แต่โจทย์บอกว่าจุดเนี้ย นะครับจุดเนี้ยห่างจากลวดไปสักกี่เซนครับ5เซนครับการหาสนามแม่เหล็กมันก็จะมีเกี่ยวข้องก็คือ5เซนนี่ก็คือตัว D ด็อกนะครับ
ะฮะส่วนกระแสก็คือตัว i นะดังนั้นเราก็ใช้สูตรเลยครับว่า b เท่ากับ ki ส่วน d นะฮะ k ก็คือตัวนี้ครับนักเรียนแทนค่าเข้าไปก็จะได้คำตอบนักเรียนเป็นคนหาคำตอบเองนะครับโอเคครับต่อไปข้อ3นะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อ3นะครับลวดเส้น1ยาว 1.5 นะครับก็คือ L เมื่อผ่านกระแสเข้าไปในลวดเส้นนี้10แอมแปร์ก็คือ I นะครับจะเกิดสนามแม่เหล็กก็คือ B นะครับถามว่าสนามแม่เหล็กขนาดเท่านี้มันอยู่ห่างจากลวดเท่าไหร่ก็ลักษณะภาพก็จะเหมือนข้อ2เพียงแต่ว่าคราวนี้เขาให้สนามแม่เหล็กมานะครับเขาให้ B มาเขาถามว่า ID มีค่าเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะเพราะนั้นก็คือสูตรเดิมสำหรับข้อนะข้อ3นั่นก็คือสูตร B เท่ากับ KI ส่วน D นะครับดังนั้น D ขึ้นเท่ากับ KI ส่วน Dนะฮะนักเรียนก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแทนค่านักเรียนก็จะได้คำตอบนักเรียนคิดคำตอบเองนะครับต่อไปข้อ4เขาบอกว่าถ้าจะเพิ่มให้สนามแม่เหล็กมีความเข้มข้นมากๆนะในแม่เหล็กเราควรจะทำโดยวิธีใดนะฮะในการสอนของครูนั้นนะครับมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขนาดของตัวนำเลยนะไม่เกี่ยวนะครับแต่มันจะเกี่ยวคือถ้าพันหลายๆรอบนะฮะนักเรียนคงจะเดี๋ยวจะให้ดูภาพแล้วกันจะได้เข้าใจนะฮะพอจะมีภาพไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะcoming coming to me นี่นี่ครับมาแล้วครับได้ครับนี่ครับก็คือเมื่อปล่อยนะครับปล่อยไฟเข้าไปในขดลวดนะครับอย่างนี้ครับขดลวดจะกลายเป็นแม่เหล็กนะขดลวดจะกลายเป็นแม่เหล็กถ้าอยากให้สนามแม่เหล็กมีความเข้มข้นมากขึ้นแปลว่าเราต้องเพิ่มจำนวนรอบนะครับนะ2เราต้องเพิ่มกระแสให้มากขึ้นและ3ถ้าเรามีแกนเหล็กเอาไปสอดข้างในนะครับมีแกนเหล็กเข้าไปข้างในมันก็ยิ่งจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คำตอบก็เลยเป็นข้อ2 3 4นะครับต่อไปข้อที่ข้อมูลนะครับให้นำไปตอบข้อ5ข้อ6นะครับนักเรียนครับนี่คือข้อมูลอะไรนะครับมันเป็นคานนะเริ่มต้นจากเป็นคานก่อนนี่ฮะคาน PQR นะครับแต่คานนี่มันไม่สม่ำเสมอนะครับคือมันมีจุดหมุนอยู่นะครับจุดหมุนคือจุด Q จุด Q คือจุดหมุนนะครับทีนี้พอจุดหมุนปั๊บคานมันก็จะกระดกนะกระดกไปกระดกมาแบบนี้มันก็มีน้ำหนักนะฮะมีน้ำหนักเนี่ยมาแขวนอยู่ดับเป็นอยู่นะฮะแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันเกี่ยวกับไฟฟ้าเราครับนักเรียนครับฝั่งซ้ายก็คือนะฮะมันมีลวดอยู่2เส้นคือลวดเส้นสีม่วงนะครับลวดเส้นสีม่วงกับลวดเส้นสีเขียวดีไหมครับลวดเส้นสีเขียววางห่างกันเป็นระยะ5เซนนะครับโจทย์ว่าอะไรบ้างนะครับลวดนี่ยาวเส้นละ1เมตรโอเคยาวเส้นละ1เมตรก็คือ L นะครับวางห่างกันตามรูปความรู้ก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนครับโจทย์บอกว่ายังไงนะครับ PQ ต่อ QR คือ2ต่อ1ก็คือตรงนี้นะครับ PQ เป็นอัตราส่วนต่อ QR คือ2ต่อ1
ถ้าให้กระแสผ่านตัวนำ AB และ CD เท่ากันคือ10แอมแปร์จะเกิดแรงดูดหรือแรงผลักโอเคครับนักเรียนครับโจทย์บอกว่าให้กระแสไหลเข้ามานะครับกระแสไหลมาคุณเรียกว่า I 1กับ I 2นะครับไม่ต้องเรียกหรอกครับเขาเขียนมาให้เราแล้วกระแสไหลผ่านไปทางเดียวกันนะครับกระแสไหลผ่านไปทางเดียวกันกระแสไหลผ่านทางเดียวกันนะครับถ้านักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอนะฮะคลิปวิดีโอแรกที่ครูสอนก็คืออยู่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าถ้ากระแสไหลไปทางเดียวกันเนี่ยภาพนี้นะครับนะฮะกระแสไหลทางเดียวกันคือกระแสไหลลงเอาแบบนึงนะฮะกระแสไหลลงอย่างนี้ไปทางเดียวกันมันจะเกิดแรงนี้ครับคือแรงดูดนะฮะเพราะนั้นกระแสไหลทางเดียวกันมันจะเกิดแรงดูดครับข้อนี้นะฮะเราได้แล้วคำตอบคือแรงดูดทีนี้ในโจทย์เราเล่นอะไรครับคราวนี้ในโจทย์เรากลับมาดูใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดแรงดูดระหว่างลวดสีม่วงระหว่างลวดสีม่วงกับลวดสีเขียวนะสีม่วงนะฮะก็จะดึงสีเขียวขึ้นสีเขียวก็จะดึงสีม่วงลงเกิดแรงตัวนี้เขาเรียกว่าแรง F ทั้งคู่คือแรง F นะฮะเอาละทีนี้แรงมันก็เลยดึงให้คานไปไงฮะก็ดึงให้คานสมดุลนะดึงให้คานสมดุลโจทย์ก็เลยถามว่าเป็นแรงอะไรนะเราตอบได้แล้วคือแรงดูดเท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่แรงดูดเท่าไหร่ก็สูตรมาเลยนะครับสูตรแรงดูดนะฮะก็คือ F เท่ากับ BI L นะฮะส่วนระยะห่างระยะห่างก็คือ D นะครับระยะห่างระหว่างลวดแทนค่าครับสนามแม่เหล็กโจทย์บอกมาไหมโจทย์ไม่ได้บอกอ๋อ F เท่ากับ B สูตรผิดสูตรผิดแรงระหว่างลวด2เส้นขนานกันมันจะมีสูตรว่า F เท่ากับ K I 1 I 2นะครับคูณกับ L นะครับส่วนด้วยระยะห่างคือ D ทีนี้ L เนี่ยคำถามคือเอา L ไหนนะครับตอนนี้เอา L ไหนก็ได้ครับเพราะว่า L คือความยาวลวดมันเท่ากันนะครับเราก็แทนค่าไปเลยนะครับเราแทนค่าได้K คือ2คูณ10กำลังลบ7นะครับกระแสก็คือเขาให้มาคือ10แอมป์นะก็เป็นคูณ10แล้วก็คูณ10 KI มี L ด้วยครับ L ก็คูณความยาวลวดคือ1เมตรนะเช็คอีกทีนึงใช่ไหมใช่ครับหาด้วยระยะห่างระยะห่างก็คือตรงนี้ครับตรงที่ครูกำลังไฮไลท์สะท้อนแสงคือตรงนี้นะครับก็คือ5เซนนะฮะ5เซนก็ทำไงให้เป็นเมตรก็คือ5แล้วก็หาร100นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำขึ้นไปตัดเลขโจชะนะครับเราก็จะได้เท่ากับ4คูณ10กำลังลบ7นะอันนี้ครูเฉลยให้เลยนะครับก็ได้4คูณ10กำลังลบ7เป็นแรงดูด4คูณ10กำลังลบ4สิเพราะว่าลืมตัดเลขติดลบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นข้อขอไข่นะครับทีนี้ข้อ6ต้องถามต่อว่าเอ้ยจะใช้น้ำหนัก W เท่าไหร่คานจึงจะอะไรอยู่ในแนวระดับนะฮะนี่ฮะถามว่า W เท่าไหร่เนี่ยทางขวามือเนี่ยเราจะหา W เราต้องใช้วิธีการใช้สูตรคานนะสูตรคานนะครับมันเกี่ยวข้องกับโมเมนต์เราก็ใช้สูตรโมเมนต์นะครับโมเมนต์อะไรครับโมเมนต์ทวนอุ้ยเป็นสีเหลืองไม่เห็นโมเมนต์ทวนนะฮะเท่ากับโมเมนต์ตามพอจะจำได้ไหมครับโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับโมเมนต์ทวนคือด้านซ้ายโมเมนต์คือแรงคูณระยะทางใครจำไม่ได้นะครับโมเมนต์ก็คือแรงคูณระยะระหว่างแรงนะครับถึงจุดหมุนจุดหมุนคือจุด Q เพราะนั้นด้านซ้ายก็จะเป็นแรงก็คือ F นะครับแล้วก็คูณกับระยะคือก็คือ PQ ส่วนทางขวาก็คือ W
คูณ QR นะครับทีนี้แรงก็คือ4คูณ10กำลังลบ7 PQ โจทย์บอกมาคืออัตราส่วน2คูณ W ก็คูณ R R ก็คือ1เพราะฉะนั้น W ก็คือ8คูณ10กำลังลบ7นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะฮะเพราะนั้นถ้าทำเป็นกรัมแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ 0.8 กรัมนะครับ 0.8 กรัมนะฮะก็เป็นคูณ10กำลังลบ4ทันไหมฮะนี่คือคำตอบข้อ6นะครับกูขยายให้ละใหญ่แล้วนะครับเต็มตาเลยนะครับถ้าจดไม่ทันก็พอดไว้แล้วก็จดตามนะครับสบายๆเรื่องเทคโนโลยีนะครับโอเคต่อไปนะครับสูตรนี้มันมาจากคลิปวิดีโอคลิปแรกนะครับทีนี้มาดูข้อที่7ครับนะข้อที่7นะครับมีลวดตัวนำสองเส้นยาวเส้นละ1เมตรวางขนานอยู่ด้วยห่างกัน10เซนจะต้องวางลวดตัวนำเส้นที่3ที่มีกระแสผ่านตำแหน่งใดจึงจะเกิดแรงรับกระทำเป็น0เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขนาด10แอมแปร์นะครับอ่ะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยคืออะไรนะครับทั้งหมดนี้คือมันจะมีลวดอยู่2เส้นครับนะฮะมีลวดอยู่2เส้นเดี๋ยวครูวาดลวด2เส้นเส้นแรกเป็นลวดสีดำไอ้สีแดงนะครับเส้นที่1ครับเส้นที่2เป็นลวดสีม่วงนะฮะอุ๊ยงอเลยเป็นลวดสีม่วงนะครับลวดทั้ง2นะห่างกันลวดทั้ง2ห่างกันเป็นระยะนะเป็นระยะ10เซนนะเป็นระยะ10เซนนะครับลวดทั้ง2เส้นยาวเท่ากันนะครับคือ L1 เท่ากับ L2 เท่ากับ1เมตรนะฮะเท่ากับ1เมตรโอเคครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำยังไงกับมันนะครับต้องทีนี้เขาถามว่าต้องเอาลวดเส้นที่3มาวางยังไงเอาเส้นที่3เส้นสีเขียวแล้วกันนะครับเอาลวดเส้นที่3มาวางยังไงเอาลวดเส้นที่3มาวางยังไงครับเอาลวดเส้น1เส้น3เส้น2อยู่ขวามือเอามาวางเดี๋ยวนะตำแหน่งใดจึงจะเกิดแรงรับเป็น0อ๋อโอเคครับนักเรียนครับหมายว่ามีกระแสไหลเข้ามานะครับกระแสไหลเข้ามาปั๊บกระแสไหลยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันแต่มันจะต้องเกิดแรงนะครับเกิดแรงไงครับมันจะต้องเกิดแรงที่ลวดเส้นที่1สีส้มเนี่ยไปดึงเส้นเขียวแล้วก็สีม่วงไปดึงเส้นเขียวนะครับเพื่อให้เกิดแรงดึง2ด้านแล้วแรงดึงสีม่วงกับสีเขียวเนี่ยสีม่วงนะฮะกับสีส้มเนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับกูให้เขียนเป็น F อะไรดี F ด้านซ้ายแล้วกันนะครับสีเขียวกูให้เป็น F ด้านขวานะครับด้านขวาก็คือ R F right โจทย์บังคับว่าแรงที่ดึงมันจะต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่ดึงจะต้องเท่ากันครูก็เอาสูตรแรงนี่แหละครับมานะฮะเขียนนะครับนี่เราเอาแรงมาเขียนกันนะครับ
แรงสีส้มคือด้านซ้ายเท่ากับแรงสีเขียวคือด้านขวาแรงสีส้มเป็นแรงระหว่างลวด1กับลวด3สีเขียวคือลวด3นะมันก็จะมีสูตรว่า k i 1 i 3แล้วก็ l 3นะส่วนระยะห่างระยะห่างเรายังไม่วาดครับเนื่องจากว่าลวดนี่มันห่างกันสีส้มกับสีฟ้านี่ห่างกัน10เซนแต่สีเขียวห่างจากชาวบ้านเขาเท่าไหร่ไม่รู้เราก็เลยกำหนดว่าให้ห่างจากสีส้มเนี่ย x ที่เหลือก็ห่างจากสีม่วงเป็น10ลบ x นะครับอย่างนี้ครับเพราะนั้นก็หารอะไรครับมันก็หาร b นะฮะหารระยะห่างระยะห่างก็คือก็เลยเป็น x พอดีนะครับส่วนฝั่งขวานะครับเป็นแรงระหว่างลวดสีม่วง2กับลวดสีเขียว3ก็เลยเป็น k i i 2 i 3แล้วก็กระทำต่อลวดสีเขียวคือ l 3ทีนี้หารด้วยระยะห่างระยะห่างมันคือ10ลบ x ครับนักเรียนครับระยะห่างมันคือ10ลบ x เพราะฉะนั้นนะครับเราก็คำนวณต่อนะครับคำนวณต่อเราก็ตัดเลขกันนะครับ k ตัด k i 3ตัด i 3 l 3ตัด l 3นะครับในที่สุดเราก็แทนค่า i 1นะโจทย์บอกเลยว่า10 10แอมป์โจทย์ไล่มา10แอมป์ i 2คือ12แอมป์เพราะนั้น i 1ก็แทนค่าเลยนะแทนเลยนะครับข้างบนก็คือ10หมดแล้วเหลือแต่ i 1ข้างบนนะครับส่วนข้างล่างก็คือ x นะครับส่วนฝั่งขวาก็เหลืออะไรครับเหลือ i 2 i 2คือ12หารด้วยอะไรครับหารด้วย10ลบ x นะฮะทำอะไรต่อครับคูณไขว้ครับนะฮะคูณไขว้นะเอา10ลบ x ไปคูณ10ก็ได้ได้อะไรครับได้100ลบ10 x แล้วก็มีค่าเท่ากับ12 x นะครับเอาลบ10 x ไปบวกกับ12 x ก็ได้22 x เท่ากับ100เพราะฉะนั้น x เดียวก็ประมาณสัก100หารด้วย22นะครับร้อยหารด้วย22ก็เราก็คำนวณเลขออกมาดูซิง่ายๆนะครับ100หาร22อันนี้เฉลยให้เลยนะครับก็ประมาณ 4.5 4.5 เซนก็ได้คำตอบข้อนี้ยากหน่อยนะครับชึบคำตอบก็คือ 4.5 นี่คือข้อที่7โอ้เฉลย7ข้อแล้วนะครับต่อไปข้อที่8นะครับข้อที่8มีเส้นลวดอยู่3เส้นตั้งฉากกันระนาบของกระดาษนี้นะครับตั้งฉากกันระนาบของกระดาษนี้นะครับโดยมีกระแสผ่านแต่ละเส้น5แอมแปร์ตามรูปจงหาว่าสนามแม่เหล็กที่ผ่านจุด P มีค่าเท่าไหร่นะครับโอ้ข้อนี้ยากหน่อยนะครับมีลวดอยู่3เส้นถ้าเขาเขียนว่ากระแสไฟฟ้าไหลเครื่องหมายกากบาทจำได้ไหมครับเครื่องหมายกากบาทแปลว่าสนามอะไรก็ตามมีทิศไหลเข้าถ้าจุดแปลว่ามีทิศไหลออกเพราะนั้นแสดงว่ากระแสในลวดซ้ายมือคือไหลเข้าไหลเข้านะครับส่วนลวดขวามือที่เป็นจุดแสดงว่าไหลออกนะครับแสดงว่าไหลออกตรงนี้นะครับแสดงว่าไหลออกนะครับทีนี้แล้วมันเกิดสนามแม่เหล็ก3วงเลยครับนักเรียนครับครูเขียนลวดซ้ายคือเลข1ลวดบนคือเลข2ลวดนี้ก็คือเลข3วงแรกก็คือวงเลข1เนี่ยลวดวงเลข1มันจะวงยังไงนะครับพอใช้กดมือขวามันจะวงอย่างนี้นะครับดูให้ดีนะครับครูใช้สีแดงแล้วกันนะครับวงที่1ครับมันจะวงนี้ชึบอย่างนี้ครับนี่คือวงที่1ครูวาดใหญ่ๆเลยนะครับส่วนที่จุด P นะครับที่จุด P นะมันก็เลยมีนี่ครับที่จุด P วงที่1จะมีทิศลงครูให้เป็น B 1นะครับต่อไปนะฮะที่ไอ้ลวด2มันจะมีวงอะไรครูใช้สีเขียวนะครับเมื่อเอามือกำ
็ไหลเข้าเหมือนกันมันก็จะกำก็จะเป็นอย่างนี้วื้อฟุบอย่างนี้สีเขียวก็จะมาตัดตรงนี้เพราะนั้นสีเขียวก็จะมีสนามแม่เหล็กเป็นมุมอย่างนี้ตัดกันเป็นมุมฉากนะฮะอันนี้กูให้เป็น B2 นะครับในขณะเดียวกันครับคราวนี้เอาสีฟ้านะครับสีฟ้านะครับไอ้ลวด3นะครับมันไหลออกผมให้มือชี้ออกแล้วก็ใช้นิ้วทั้ง4นี่วนก็จะวนอย่างนี้ชึบอย่างนี้ครับเป็น B3 เพราะนั้น B3 มันก็จะมีทิศชึบไหลลงเป็น B3 อย่างนี้ครับนะเป็น B3 นะครับแสดงว่า B3 กับ B1 เนี่ยมันทับกันเดี๋ยวขอทำมือใหม่เดี๋ยวพลาดนะครับไหลลงครับ B2 ไหลเข้าเพราะก็ตวัดชึบส่วน B1 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 ก็วงไว้B1 สีแดงก็ไหลลงมันทับกันพอดีนะทั้ง3จุดนี้ห่างกันจากลวด5เซนเพราะนั้นแต่ละ B ก็จะต้องคำนวณ B ใคร B มันก่อนนะครับ B3 ก็เท่ากับ K I3 ส่วน D นะครับสีเขียวเป็น B2 B2 ก็เท่ากับ K I2 ส่วน D นะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงก็ B อะไรครับ B1 ใช่ไหมครับ B1 ก็เท่ากับ K I1 ส่วน D นะครับ B1 KI1 ส่วน D ทีนี้วิเคราะห์นะครับไอ้ K นี่คือ2คูณ10กำลังลบ7 I กระแสไหลเข้ามาในแต่ละลวดทั้ง3เส้นละ PM เส้นละ5 M นะครับเพราะฉะนั้นก็แทนคือคูณอะไรอ่ะคูณ5เนาะคูณ5แล้วหารด้วย D คือ5เซนจุดตรงกลางนี่ห่างจากลวดทั้งทุกเส้นคือ5เซน5เซนคือ5ส่วน100นะครับ5ส่วน100ทีนี้เราก็ไปตัดเลขข้างนอกทดนะครับ5หาร5ส่วน100เอา5ตัด5นะครับเอา100ขึ้นไปคูณก็ได้200คูณ10กำลังลบ7ก็กลายเป็น2คูณ10กำลังลบ7คูณ10กำลัง2ก็เป็น10กำลังลบ5ใช่ไหมเดี๋ยวนะข้างล่างคือ100100ก็คูณ10กำลัง2ลบ7ลบ5เพราะฉะนั้นได้ลบก่อนลบแสดงว่าคำตอบค่าของสนามแม่เหล็กก็คือ2คูณ10กำลังลบ5เทสลานะครับซึ่งจากการวิเคราะห์สีเขียวสีแดงนะครับก็เคเท่ากันI ก็เท่ากัน D ก็เท่ากันมันจึงเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ5นะครับทั้ง3สนามนะครับทั้ง3สนามแล้วปรากฏว่าพอมาดูที่นี่เราจะรวมสนามนะครับปรากฏว่า B3 กับ B4 เนี่ยมันทับกันพอดีเมื่อมันทับกันพอดีแปลว่าเส้นที่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะเส้นนี้ก็เลยรวมกันได้เอามาบวกกันนะครับเอาสีแดงกับสีฟ้าบวกกัน2คูณ10ลบ5บวก2คูณ10ลบ5ก็ได้4คูณ10ลบ5ส่วนเส้นสีเขียวนะไม่ได้รวมกับใครก็คือ2คูณ10ลบ5นะครับไอ้เส้นเมื่อกี้คือ4คูณ10ลบ5เสร็จแล้วเรามารวมกันทีนี้การเอามารวมกันมันก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาอีกว่าเอามารวมกันมันก็ต้องรวมกันแบบเวกเตอร์นักเรียนจำได้ไหมครับแล้วก็สร้างเวกเตอร์ขึ้นมาแล้วเส้นสีเหลืองนี่ก็คือB รวมนะครับวิตามิน B รวมนะครับเราก็เลยได้ว่าคือวิชาพีทาโกรัสนะครับวิชาพีทาโกรัสก็คือ2คูณ10ลบ5ยกกำลัง2บวกนะครับ บวกเส้นล่างก็คือ4คูณ10ลบ5แล้วยกกำลังอะไรครับแล้วยกกำลัง2นะครับโอเคครับมีเรื่องไปยุ่งแล้วครับคราวนี้นะฮะ2
นะครับ2เป็น4เนาะบวกยกกำลัง2ไง10ลบ5ก็กลายเป็น10กำลังลบ10คูณ4บวกกับ4 4 16คูณ10กำลังลบ10 10กำลังลบ10ถอดรูทได้เป็น10กำลังลบ5นะครับข้างในถอดรูทออกมาเป็นข้างในเป็นนะครับ4บวก16ก็เป็น20เป็นรูท20คูณ10ลบ5นะครับรูท20คูณ10ลบ5สแควร์รูท20 4 46ก็4กว่าๆนะครับ4กว่าๆก็ 4.47 นะฮะคำตอบก็คือ 4.47 คูณ10กำลังลบ5นะครับก็เป็นคำตอบสำหรับข้อที่ต่อไปนะครับไม่ทันก็หยุดวิดีโอเอานะครับต่อไปข้อ9โอ้9มาอะไรเห็นมั้ยลวดเส้น1ยาวมากมีกระแสไฟไหล10แอมแปร์อ่ะยาวมากรู้แต่ว่ามีไอกันแล้วกันนะครับวางลวดเส้นที่2ขนานกับลวดเส้นแรกยาวมากเลยคือ L เท่าไหร่ไม่รู้เลยนะครับแต่ลวดที่เส้นที่2เนี่ยวางขนานกับเส้นแรกมีระยะห่าง1เซนแสดงว่า D คือ1เซนนะครับ D คือ1เซนขยายอีกก็ได้จะได้เห็นชัดๆนะครับปรากฏว่าเกิดแรงผลักเกิดแรงผลักนะเกิดแรงผลักก็คือให้ F มานะครับเป็นแรงผลักด้วยแรงผลักกระแสไหลยังไงครับจำได้ไหมครับแรงผลักถ้าไปทางเดียวกันมันจะเป็นแรงดูดถ้าไปตรงข้ามมันจะเป็นแรงผลักแสดงว่ากระแสอะไรในทิศสวนกันนะครับลวดเส้นที่2นี่ยาว40เซนนี่ L2 คือ40เซนนะครับอยากทราบว่าลวดเส้นที่2มีกระแสไหลเท่าไหร่ I2 คือเท่าไหร่นะส่วน I1 คือ10แอมป์นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับต้องมาวาดตรงนี้เลยนะครับข้างล่างดีกว่านะหากินข้างล่างมีลวดเส้นอันหนึ่งยาวมากนะครับL1 นี่ยาวมากแต่ L2 นะครับ L2 นี่ยาวไม่มากนะครับยาวเท่าไหร่ครับ L2 L2 ยาว40เซนนะครับโอเค L2 ยาว L2 เท่ากับ40เซนนะครับโจทย์บอกว่าพอกระแสไหลแล้วเกิดแรงผลักเพราะนั้นเกิดแรงผลัก L2 จะถูกผลักนะครับถูกผลักผลักเลยนะครับด้วยแรงเท่ากับกี่นิวตันครับชึ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 บ20คูณ10ลบ2นะครับ20คูณ10ลบ2โจทย์ถามว่าอะไรเอาหาไปหามาจำไม่ค่อยได้ครับกระแสไหลผ่านกระแสลวดเส้นที่2มีกระแสเท่าไหร่โอเคโจทย์ถามหาว่า I2 นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับการที่ลวดถูกผลักแปลว่ากระแสมันไหลสวนกันถ้า I2 ไหลขึ้นนะแสดงว่า I1 นะครับ I1 ก็ต้องไหลลงนะครับI1 ก็ต้องไหลลงอีกทีโอเคนะครับมันถึงจะผลักกันนะครับไหลตรงข้ามผลักกันโอเคข้อนี้ไม่มีอะไรแล้วครับโจทย์ถามหา I2 เพราะนั้นแรงกระทำเราก็มีสูตรนะครับF นะฮะเท่ากับ K I1 I2 ทีนี้ L เราก็ใช้ L ของ2เพราะว่ามันกระทำต่อลวด2กระทำต่อลวดไหน L เป็น L นั้นนะครับแล้วหารด้วยระยะห่างระหว่างลวดนะทีนี้โจทย์บอกแรงมาแล้วครับก็คือ20นะครับคูณ10กำลังลบ2นะครับ K ก็คือ2คูณ10กำลังลบ7นะฮะ I1 เท่าไหร่10แอมป์ I2 ถามหานะครับลวดห่างกันกี่เซนลวดห่างกัน40เอ้ยลวดห่างกัน1เซนนะครับโอเคจะได้จำได้อ่ะ I1 10นะครับ I2 ต้องการหา L2 คือ40เซนเป็น 0.4 แล้วระยะห่างระหว่างลวดคือ1เซนนะฮะ
1เซนติเมตรกับ 0.4 เซนติเมตรเพราะนั้นตัดกันแล้วนะครับ1กับ 0.4 เซนตัดกันแล้วก็ได้4ใช่ไหม1ก็กลายเป็น4ส่วน10ไปตัดทำไมเนี่ยได้ 0.4 เหมือนเดิมมันหารด้วย1นะครับเซนตัดเซนเพราะฉะนั้นทางขวามือนะครับทางขวามือก็เป็น 0.4 คูณ10เป็น4 4 2ก็เป็น8คูณ10กำลังลบ7และคูณกับ i 2ส่วนทางฝั่งซ้ายก็จะเป็น20คูณ10กำลังลบ2นะครับเราก็จะหา i 2แล้วนะครับดังนั้น i 2จึงเท่ากับย้ายข้างนะ20คูณ10กำลังลบ2หารด้วย8คูณ10กำลังลบ7ใช่ปะหารเลยนะครับหารเลย20หารด้วย8เป็นไงฮะ20หาร8เอา4 4 5 5ส่วน4ก็ได้ 2.5 นะเลยนะคูณ10กำลังลบ7ขึ้นไปข้างบนก็เป็นบวก7บวก7ลบ2ก็เป็นบวก7ลบ2ก็เป็น5เฮ้ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยมันมีช้อยไหมอุ้ยกระแสไหลเยอะเลย 2.5 คูณ10กำลังอะไรคูณ10กำลัง5ช้อยมีไหม 2.5 คูณ10กำลัง3เราผิดตรงไหนเราผิดตรงไหนเราได้ 2.5 ถูกแล้วนะครับ10กำลัง k คือ2คูณ10กำลังลบ7คูณกับ10 i คูณกับ10 iคูณกับ40เซน10คูณ10ก็ได้4 4 3เป็น8ถูก10กำลังลบ7อ๋อ10กำลังลบ7คูณ10เอาคูณกับ4ไปแล้ว2คูณ10ลบ2อ๋อ20 20คูณ10ลบ2 20คูณ10ลบ2หารด้วย8ลบ2กับลบ7ก็ต้องเป็น5จะถูกแล้วนะครับโอเค40เซน40เซนก็ 0.4 อ๋อโอเครู้แล้วรู้แล้วนะครับรู้แล้วนี่ครับ1เซนครับพลาด1เซน1เซนก็ต้องเป็น 0.01 ถึงว่าก็ไปทะแม่งอยู่1เซนคือ 0.01 เมตร 0.01 หารด้วย40หารด้วย 0.4 ก็กลายเป็น40นะก็เป็น40ใช่ไหมใช่ก็เป็น40มันก็เลยเป็นไม่ใช่8แต่เป็นอะไร80นะครับเป็น80เป็น20หาร80นะครับอันนี้ก็เป็น80มันก็เลยเป็น 0.25 คูณ10กำลัง5เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นนะครับ 2.5 คูณ10กำลัง4นะครับคูณ10กำลัง4มีไหม10กำลัง3 0.4 0.4 หารด้วย 0.01 40 40คูณ10เป็น400อ้อโอเคมันต้องมันมีคูณ10อีกด้วยตอนนี้ก็เป็น200นะครับ200หารด้วย80โอเคมั้ยโอเค200หารด้วย80ได้ 2.5 2เดี๋ยวนะชิบๆๆ0ได้40 40คูณ10ได้400 4ใหม่ดีกว่าเขียนมีเบอร์ประชุมเยอะอ่ะ20คูณ10กำลังลบ2ส่วนทางขวานี่40คูณ10ได้400 400คูณ2ได้800คูณ10กำลังลบ7เอามาหารกันคูณกับ i 2ดังนั้น i 2นะครับจึงเท่ากับ800หาร20800หาร20ใช่ไหมครับได้4 40
แปดนะ4 2 8ได้40คูณ10กำลังไม่ใช่ต้องเป็น20หาร800 20หารด้วย800คูณ10กำลังลบ2หาร10กำลังลบ720หาร800ครับ20หาร800ก็0.0025คูณ10กำลัง5แล้วก็จะได้เท่ากับ2.5คูณ10กำลัง3อย่างนี้ถูกแล้วครับนี่ตายเลขนะครับโอเคตรงเป๊ะครับข้อขอไข่ทันไหมทันดูนี่ข้อไหนครับเนี่ยข้อ9นะครับโอเคข้อ9ต่อไปข้อ10ครับไปข้อ10นะเฉลยให้10ข้อนะครับมาดูข้อ10ทันไหมครับข้อ10ขดลวดอ๋อข้อ10นี่เป็นเรื่องนั้นแล้วครับเป็นเรื่องของแม่เหล็กไอ้อะไรนะมอเตอร์แล้วมีขดลวดแล้วขดลวดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ5นะครับอันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ5นะครับแล้วก็พันอยู่400รอบ400รอบนี่เขาเรียกว่าตัว N นะครับอยู่ในสนามแม่เหล็กก็คือตัว B นะครับเอียงทำมุม60องศานะครับก็คือเซต้าขณะนี้มีกระแสไฟฟ้าไหล15แอมป์ก็คือตัว I จะเกิดโมเมนต์เท่าไหร่นะครับจะเกิดโมเมนต์เท่าไหร่มาได้ข้อหนึ่งนะครับโมเมนต์นะไปดูในคลิปนะครับเท่ากับ B I N A นะครับไม่มีอะไรข้อนี้แทนค่าอย่างเดียวนะครับ B คือ5คูณ10ลบ3นะ5คูณ10กำลังลบ3เทสลาจำนวนกี่รอบจำนวน400รอบนะครับ400รอบI เท่าไหร่ I 15นะครับ I 15ทีนี้ A นี่มันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็คือด้านคูณด้านนะด้านก็คือด้านละเท่าไหร่ด้านละ5เซนเพราะฉะนั้น5เซนก็คือ5ส่วน100คูณ5ส่วน100มันก็คือ25คูณ10กำลังลบ4นะฮะมันคือ25คูณ10กำลังลบ4คูณ A ครับเพราะนั้นก็คูณอะไรเข้าไปครับคูณ25คูณ10กำลังลบ4ลบ4นะครับเอาคูณเลยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมาย5คูณ4คูณ15คูณ25นะครับตัวเลขข้างหน้าจะเป็น77.5เอาใหม่นะครับ B คือ5คูณ10ลบ3ใช่ไหมดูสิโอเคจำนวน400รอบโอเคนะครับ15คืออะไร15คือกระแสดูสิใช่ไหมกระแส15แอมป์โอเคแล้วก็ด้านยาวด้านละ5เซนถูกไหมด้านละ5เซนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันพื้นที่ก็คือ5525เอาคูณใหม่ครับ5คูณ4คูณ15คูณ25ออกมาได้ 7.5 นี่ไม่มีอ๋ขาดอะไรอีกครับทำมุม60องศาโอ้พระเจ้าลืมอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องเติมอะไรครับคอส60คอส60ก็คือ 0.5เพราะนั้นตรงนี้ก็คูณท้ายเข้าไปอีกครับนักเรียนคูณ 0.5 ก็คือหาร2นั่นเองครับเพราะหาร2มันจะได้ 3.75 นักเรียนมันจะขึ้นต้นได้ 3.75 นะครับเพราะนั้นคำตอบก็เลยเป็น 3.75 คือข้ององงูครับคูณ10กำลังลบ2นะครับอันนี้ลบออกนะครับ
โอเคครับนักเรียนนี่คือทั้งหมดเฉลยให้นักเรียน10ข้อนะครับทีนี้โจทย์ที่เหลือกี่ข้อครับ11 12 13 14 15น่าจะเป็น15ข้อโอเคครับ15ข้อนี้ก็จะเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนได้ทำส่งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของเราในชุดนี้ก็จบในเรื่องของแรงที่กระทำต่อลวดนะครับไม่เข้าใจสอบถามกันได้อีกรอบหนึ่งครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ